สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงที่3เช่นเคยค่ะพี่วีวารินทร์สัจเดลกับข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะครับแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศยังคงอยู่กันที่ ประเด็นที่เราตามกันมาตลอดสัปดาห์นะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ2ในตำรวจใหญ่เธอสอบทำไมมีคนบอกว่าอย่างนี้เหมือนแบบนายกสงสัยเอ๊ะเขาทะเลาะกันจริงไหมนะเอ๊ะทำยังไงดีเอาล่ะเรียกเขามาก่อนเรียกเขาออกมาจากสำนักงานเก่าก่อนนะเอามาปุ๊บตั้งผลสอบอ๋อสรุปว่าเขาทะเลาะกันจริงเอาล่ะรู้แล้วว่าทะเลาะกันจริงอ่ะส่งกลับไปที่เดิมนะไปทำงานกันตามเดิมนะใครต้องตรวจสอบไหนก็ไปที่เดิมนะนายกหายสงสัยแล้วสรุปเขาทะเลาะกันจริงแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันแค่สองคนทะเลาะลูกน้องเขาก็ทะเลาะกันด้วยเขาทะเลาะกันเป็น10ปีแล้วด้วยนายกหายสงสัยเลยว่าโอเคสรุปแล้วเขาทะเลาะกันจริงหายสงสัยแล้วส่งกลับคืนไปทำงานเหมือนเดิมสอบทำไมที่ฉันถามเธอเมื่อวานนี้ไงเธอเดี๋ยวรอคุยทุกเรื่องการสนธิวันนี้คุณสนธิคะฝากด้วยค่ะจัดหนักแน่นอนโดยเฉพาะกรณีบิ๊กโจ๊กถ้ากลับเข้าไปสตช.ยุ่งแน่ใช้คำนี้บิ๊กโจ๊กเองก็ต้องแฟร์กับเขาด้วยดิฉันว่าเมื่อวานเนี้ยเข้าใจเลยทำไมนายกต้องเชิญอาจารย์วิษณุมาทำงานด้วยไม่ต้องอ่านโพยใดๆเลยตอบแบบตามความเข้าใจเลยเดี๋ยวพาไปดูประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะกลับไปสตช.แล้วแต่กลับไปเพื่อจะถูกให้สั่งออกจากราชการแต่คำสั่งออกจากราชการเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนบิ๊กต่ออ้าวเพื่อนไปแล้วอะอยู่ทำไมอะตัวเองก็ไม่มีคดีมีที่ปปช.ก็ไปตามกับปปช.ก็แล้วกันมีสน.ตะปูนให้พี่ตั้มจัดการก็แล้วกันไปกับสตช.ไปเหลือเวลาอีกประมาณ100วันบิ๊กต่อ100วันจะทำอะไรดีคุณก็แต่เมื่อวานไม่ได้กลับเข้าไปที่สตช.นะเขาปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงนักข่าวไปรอทั้งวันแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้จะเข้าหรือเปล่าเขาดีกันเลยนะบิ๊กต่อจะกลับไปแล้วรูปบิ๊กโจ๊กขึ้นหล่าในเว็บในอะไรอย่างเงี้ยเลยเราเหมือนป้าข้างบ้านคุยกันเนาะตั้งทำไมตรวจทำไมเสียเวลา4เดือนตรวจทำไมนอกจากเรื่องของตำรวจแล้วเดี๋ยวพาไปดูการแถลงกรณีเรือหายอีกรอบหนึ่งสรุปก็มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างก็พูดเหมือนเดิมอ่ะถึงใครก็จะต้องถูกเอาผิดกันทั้งหมดนะครับเอาว่าไปส่วนการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี68วาระ1วันที่2เมื่อวานนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนที่น่าสนใจก็คืองบของกระทรวงศึกษาธิการทางก้าวไกลอภิปรายตั้งคำถามถึงการกระจายงบที่มันไม่ได้แก้ปัญหาการศึกษาไทยไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำงบประมาณยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือว่าโรงเรียนใหญ่ๆอยู่นะครับขณะเดียวกันก็คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรอภิปรายเรื่องของงบกลาโหมอันนี้ก็น่าสนใจดีก็มีการพูดถึงการลดขนาดกองทัพที่บอกว่าไม่ได้ทำจริงอย่างที่พูดนี่วาคือมันเป็นเหมือนเป็นการลดตามเวลาของมันอะคือด้วยความที่ในช่วงสงครามเย็นก็มีทหารเข้ามาประจำการเยอะมีระดับนายร้อยเข้ามาเยอะปัจจุบันเป็นนายพลก็ทยอยเกษียณอายุราชการไปเพราะฉะนั้นงบประมาณที่น้อยลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการลดจำนวนขนาดกองทัพแต่อย่างใดมันคือเป็นไปตามวงรอบตามเวลาตามปกติเท่านั้นเองก็ตอนแรกคุณสุทินไม่เข้าใจไงพอคุณสุทินไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมปุ๊บเข้าใจเพื่อไทยเข้าใจคุณจิรายุเข้าใจเดี๋ยวต้องรอคุณวิโรจน์ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเชื่อมั่นว่าคุณวิโรจน์จะเข้าใจเลยครับแต่ก็มีการตั้งคำถามเรื่องของการเอางบไปลงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะว่ามันน้อยเกินไปหรือไม่อย่างใดเดี๋ยวพาไปดูละกันรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับเรื่องของค่าขนส่งที่จะขึ้นแน่ๆตามราคาน้ำมันค่าโทเวขึ้นแน่ๆช่วงปลายปีอันนี้ตามสัญญาแต่กระโดดพรวดเดียวเป็น10บาทก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันนะเห็นคุณสุริยะบอกแล้วยังว่าอาจจะต้องไปคุยกับเขาก็อาจจะขยายสัมปทานให้เขาแลกกับการที่แบบเขาจะไม่แก้ราคาโอ้แก้ปัญหามันแก้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณโก้ต้องแก้แนวนี้ครับและรวมถึงเมื่อคืนได้ดูไหมคะวอลเลย์บอลไม่ได้ดูลืมไปเลยด้วยขออภัยโอ้ดิฉันก็ลืมเพราะกะว่าจะดูฟุตบอลยูโรคู่แรกใช่ไหมคะคุณแม่เตือนไงบอกมีสูสีเมื่อวานนี้ถือว่าแบบเล่นดีเราเจอกับอันดับหนึ่งของรายการนะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจเลยเพราะว่าแต้มอ่ะมันไม่ได้ห่างกันเยอะไงห่างกันบางที2แต้ม3แต้ม2แต้ม3แต้มคือเราไม่ได้ทำเสียเองค่ะเบอร์อะไรอะไรของบาร์ฟิลนั่นน่ะตัวตึงอ่ะเก่งมากก็คือไม่ได้สูงที่สุดในทีมนะเวลาแต่เวลากระโดดเทคตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วตกลงมาคือฝังแล้วก็ตก
เช็ดบล็อกเราออกไปอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยเล่นดีแต่ว่าโอเคด้วยความที่แบบนั่นเขาอันดับหนึ่งของรายการเนาะเขาไม่แพ้ใครเลยในการแข่งขันเนี่ย12นัดอ่ะเราสู้แบบไม่ขี้เหร่เลยเมื่อวานนี้แบบทั้งผู้บรรยายก็ชมแฟนๆในสนามก็แบบดูแลแฮปปี้เพราะรู้ว่าแบบเอาน่ะเต็มที่อ่ะเราเล่นดีด้วยเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะเริ่มต้นกันที่เรื่องของตำรวจกันก่อนนะครับในช่วงเบรกแรกตั้งแต่เช้าเลยคุณเศรษฐาทวีสินเข้าไปที่สภานะนักข่าวก็ไปถามถึงกรณีที่อาจารย์วิษณุที่ปรึกษานายกเนี่ยจะแถลงผลการสอบของกรรมการชื่อยาวๆแต่หลักๆก็คือไปสอบเรื่องของการทะเลาะกันของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็จะแถลงเมื่อวานนี้ช่วง 11:00 นนักข่าวถามว่าคิดว่าหลังจากนี้ศึกสีกากีและข้อกังวลต่างๆจะจบไหมนายกตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้บอกขอให้รอฟังการแถลง11:00 นก่อนก็หวังเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นความก้าวหน้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าจะจบไหมยังไม่แน่ใจผู้สื่อข่าวถามถึงเอกสารที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวานเอามาเล่าแล้วนะครับเรื่องของเอกสารคำสั่งให้บิ๊กต่อกลับไปที่สตช.นะนายกถามกลับมีลายเซ็นผมหรือเปล่าล่ะนักข่าวตอบยังไม่มีคุณเศรษฐาก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าโอเคครับถามย้ำว่าแสดงว่ารอลายเซ็นนายกใช่ไหมคุณเศรษฐาหัวเราะบอกว่า11 โมง 11 โมงถามย้ำอีกครั้งใช่เอกสารตัวจริงหรือไม่นายกบอกผมไม่คอมเมนต์นะไม่ทราบไม่ได้ดูถามว่าตามขั้นตอนแล้วหลังจากแถลงเสร็จทางตำรวจจะเสนอเอกสารอะไรมาให้ลงนามใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกไม่ใช่ทางตำรวจเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับทางตำรวจแต่เป็นเขาใช้คำว่าองค์กรอิสระแต่ก็คือหมายถึงกรรมการที่ตั้งขึ้นมานั่นแหละคุณชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานคณะกรรมการส่วนเอกสารที่หลุดออกมาตนไม่ทราบและไม่คอมเมนต์ในเรื่องเอกสารที่หลุดออกมาหรือไม่หลุดแต่ก็ได้ยินข่าวแต่ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูเพราะทราบอยู่แล้วว่าผมยังไม่ได้เซ็นเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะต้องมาดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมผู้สื่อข่าวถามย้ำเมื่อแถลงข่าวเสร็จจะลงนามทันทีไหมเหมือนผู้สื่อข่าวก็ไม่ฟังที่คุณเศรษฐาตอบนะคุณเศรษฐายิ้มบอกรอแถลงก่อนละกันเป็นทีละขั้นทีละตอนก่อนก็แล้วกันนะครับค่ะอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์วิษณุมา11 โมงจริงๆเลยนะคะแถลงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบนะคะทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายตามคำสั่งนายกลงวันที่20 มีนาคม 2567นะคะตอนนั้นเนี่ยคือให้สอบทั้งบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.แล้วก็บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะคะโดยมอบหมายแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการคุณชัดชัยพรหมเลิศเนี่ยเป็นประธานนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวความขัดแย้งรุนแรงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมฟังนะอาจารย์บอกว่าแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนไม่มั่นใจก่อนหน้านี้มั่นใจอย่างนั้นหรือคะไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนายกก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อประมวลความเป็นมาและแก้ไขมีคุณชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานร่วมกับกรรมการอีก2ท่านสอบโดยการตั้งอนุหลายชุดนะคุณโก้คุณผู้ชมมีพยาน50 ปากพยานทุกปากเข้าข้างทักบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กคือพูดง่ายๆเรียกคนที่สนับสนุนหรือเป็นกองเชียร์มาเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นสอบกัน4เดือนค่ะคุณผลออกมาตามนี้ก็คือ1ทะเลาะกันจริง จะเจ้าตรงนี้ก็ตั้งกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งไงคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันอาจจะมีข่าวเราอาจจะรู้แต่นายกไม่รู้ไงนายกแบบเอ๊ะเขาทะเลาะกันจริงไหมนะเอ๊ะหรือเขาจะไม่ได้ทะเลาะกันนะที่เขาแถลงสวนกันไปสวนกันมารายวันนั่นไม่นับเขาทำงานอันนั้นเขาอาจจะทำงานนะนายกสงสัยนะมีเอ๊ะเต็มไปหมดเลยตั้งกรรมการขึ้นมาตั้งปุ๊บว้าวเขาทะเลาะกันจริงๆด้วยเขาขัดแย้งกันจริงๆด้วยมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นโอ้แล้วที่ตกใจกว่าไม่ใช่เขาทะเลาะกันแค่2คนนะแต่มีทั้งระดับสูงกลางเล็กทุกฝ่ายไม่ว่าจะบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นคดีความร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยโอ้ตกใจมากเลยอ่ะคุณ2แล้วไปเกี่ยวกับบุคคล2คนก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว้าวแค่เขาทะเลาะกัน2คนก็ตกใจแล้วนี่เขาทำให้ทีมงานขัดแย้งกันไปด้วยแล้วมีคดีที่เกี่ยวกับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคดี140 ล้านหรือคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาคดีกำนันนกอันนี้เราก็รู้กันคดีมินนี่คดีพนันออนไลน์ BNK Master แล้วก็มีคดีย่อยๆอีกกว่า10คดีเลยนะอยู่ทั้งในสน.ต่างๆและในศาลคดีอาญาทุจริตภาค7และส่วนกลางที่ตกใจกว่าโอ้โหบางเรื่องอ่ะเพิ่งเกิดแต่บางเรื่องเกิดมาเป็น10 ปีแล้ว
นี่ไงดังนั้นทำยังไงดีตกใจจังเลยพอรู้ว่าเกิดเหตุว่าเขาทะเลาะกันก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกันไปบางเรื่องส่งให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการและศาลบางเรื่องเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็รับไปแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้นะคดีความต่างๆนะมีเจ้าภาพหมดแล้วไม่มีอะไรตกค้างอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วไปตกค้างที่โรงพักสนตปูนใช่ไหมที่ยังไม่คืบหน้าปปช.นั่นก็ไม่ไปตามนัดปปง.ดีเอฟไอหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าโล่งใจหน่อยสตช.ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเพราะว่าทุกคดีมีเจ้าภาพหมดแล้วคุณก็คุณผู้ชมผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงอาจารย์วิษณุใช้คำว่าก็ต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจริงๆอาจารย์อาจจะใช้ความคำผิดนะคือมันไม่ต้องส่งเพราะเรื่องพวกนี้มันอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาทำกันอยู่แล้วและพอมันขัดแย้งกันหลายเรื่องมันก็เลยไม่คืบหน้าเช่นคดีสำนวนเว็บพนันบางอันน่ะที่ยื้อกันไปยื้อกันมาว่าใครจะดูแลคดีเนี่ยไม่คุณก็ดิฉันเข้าใจคือกำลังจะปัดให้พ้นตัวไปว่าอ๋อเขาขัดแย้งกันจริงเอาแต่ไม่ต้องห่วงนะเขามีสภาพหมดแล้วสตช.ลอยตัวลอยตัวใช่ตอนนั้นทะเลาะกันดึงมันออกมาก่อนจะไปทะเลาะกันในหน่วยงานไม่อายเด็กเขาหรือไงประเด็นคือไม่ต้องบอกว่าจะส่งเรื่องให้หน่วยงานไหนเพราะเขามีหน่วยงานทำอยู่แล้วเขาตีกันอยู่แต่คุณเคลียร์เขาไม่ได้ไม่งั้นไม่ต้องแถลงอะไรแล้วแถลงแค่โอเคขัดแย้งกันจบมันไม่ได้ไงคุณโก้แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าถึงเข้าใจว่าทำไมต้องดึงอาจารย์วิษณุมาทั้งนายกทั้งพลตำรวจเอกกิตรัตน์อาจจะไม่แม่นข้อกฎหมายนะไอ้ที่อยู่ดีๆไปเอาเขาออกจากราชการอะแล้วแบบรวบรัดขั้นตอนตรงนี้ที่อาจารย์วิษณุพูดน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคือบิ๊กโจ๊กจะผิดหรือไม่ผิดอันนั้นว่ากันไปแต่ว่าจะไปเอาเขาออกจากราชการโดยวิธีที่มันรวดเร็วแล้วทำให้เขาเสียสิทธิ์อาจจะไม่เป็นไปตามขั้นตอนอันนี้ทั้งนายกทั้งบิ๊กต่ายอาจจะมีปัญหาได้ตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์วิษณุสรุปบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กต่อด้วยได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกเมื่อ20มีนาคม2567แต่ถัดมาอีกประมาณเดือนหนึ่ง18เมษายนกลับมีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กเพียงคนเดียวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิมด้วย18เมษายนวันเดียวกันมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยบิ๊กโจ๊กก็คือคุณอะไรล่ะอะไรการพาณิชย์น่ะที่เป็นรองผบตรที่คนไปถามว่าโยนเผือกร้อนไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีเดี๋ยวท่านก็ปลายเดือนกันยายนท่านก็จะเกษียณแล้วและคำสั่งที่3ตามมาวันเดียวกันคือสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนตรงนี้อาจารย์วิษณุขีดเส้นใต้ไว้น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังส่วนบิ๊กต่ออ้าวก็ตรวจแล้วอะที่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งลงโทษใดๆเอาบิ๊กโจ๊กไปแล้วเอาบิ๊กต่อกลับไปก็แล้วกันไปทำหน้าที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกลับไปนู่นไปทำหน้าที่นะแล้วจะต้องไปตรวจสอบจะเข้ากระบวนการหน่วยงานไหนก็ไปว่ากันตรงนั้นก็แล้วกันซึ่งอย่างไรก็ตามกรณีบิ๊กโจ๊กที่น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกหลังจากนั้นมีคำสั่งอีกให้กลับไปที่สตช.ตั้งกรรมการสอบวินัยและให้ออกจากราชการ3ขั้นตอนเกิดขึ้นภายในวันเดียวตรงนี้แหละที่อาจารย์วิษณุบอกว่าอาจจะมีปัญหาเพราะมีคนไปยื่นตีความว่าเฮ้ยมันริดรอนสิทธิ์เขาเกินไปไหมมันรวบรัดเกินไปไหมมีการส่งให้กฤษฎีกาตีความซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยมีมติ10ต่อ0เลยนะคะคือเป็นเอกฉันท์ค่ะว่ากระบวนการรวบรัดตรงนี้เป็นการกระทบสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กค่ะเพราะพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่การให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยต้องทำโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เลยแนะนำว่าไปทำให้ถูกต้องและสถานภาพของบิ๊กโจ๊กตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการนำกราบการนำกราบบังคมทูลเกล้าซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องไปตรวจสอบอะค่ะว่าถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบหรือไม่เพราะถ้าไปดูเนี่ยคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยที่เขาสั่งการคิดประทำได้เนี่ยเขาไปเอาระเบียบเก่ามาค่ะคุณโก้คุณผู้ชมคือมาตรา132ของพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติแต่ทีเนี้ยพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่มีการเพิ่มบทบัญญัติกรณีว่าถ้าจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือการเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนและที่สำคัญตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าดังนั้นจะมาให้เขาออกฉับพลันแบบนี้อาจจะผิดขั้นตอนไปหรือไม่ครับไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันบอกว่าทั้งนายกและบิ๊กต่าย
อาจจะมีปัญหาบิ๊กโจ๊กไปร้องกพกพคตรกพคตรอยู่คุณธรรมตำรวจถูกถูกแล้วกฤษฎีกาคณะที่พิจารณาเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นคณะที่สองประธานกฤษฎีกาคณะที่สองอาจารย์วิษณุเข้าใจยังทำไมต้องตามอาจารย์วิษณุมาเมื่อวานเห็นว่าไม่ต้องมีเอกสารอะไรวางอยู่บนนั้นเลยเพราะว่าไปใช้คำเราไม่รู้หรอกนะการเมืองจะเป็นยังไงอันนี้ฉันฟันธงนะไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยการเมืองคุณจะเข้มข้นแค่ไหนเพราะปกติคุณใช้การเมืองนำตำรวจนำทุกคนอยู่แล้วถูกปะแต่นำส่วนๆนำผิดๆนำพลาดๆเนี่ยมีนะคำสั่งโดยไม่ชอบติดคุกได้นะเมื่อวานตอนเย็นที่สภานะครับนักข่าวถามคุณเศรษฐาอีกรอบเรื่องนี้ก็ยอมรับแหละว่าลงนามในคำสั่งสตช.ให้บิ๊กต่อกลับไปที่สตช.เรียบร้อยแล้วนะถามว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นายกบอกว่าลงนามไปแล้วลงวันที่ในวันเดียวกันนี้แต่มันคงต้องมีขั้นตอนในการจะไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะใช้เวลาแค่ไหนไม่ทราบสำนักเลขาธิการนายกเป็นคนจัดการต่อไปนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถือว่าจบแล้วถามว่านายวิษณุเนี่ยระบุว่านายกอยากให้การทำงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความปรองดองคุณเศรษฐาบอกใช่ครับอยากให้เป็นลักษณะนั้นความจริงแล้วต้องกลับไปที่เรื่องแรกว่าพอเบอร์หนึ่งเบอร์สองทะเลาะกันก็ต้องโยกกลับมาที่สำนักนายกก่อนเพื่อดำเนินการบริหารจัดการภายในสตช.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้เรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็ต้องบอกว่าจบไปแล้วถามว่าหลังจากนี้นายกหวังว่าอยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างไรคุณเศรษฐาบอกว่าหน้าที่หลักของเขาเขาทราบดีว่าเขาต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการจับพนันออนไลน์ยาเสพติดการจารกรรมเรื่องอื่นๆต้องดีขึ้นสกาถามว่ามีการเปรียบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเด็กทะเลาะกันตอนนี้คือเอาไปห้ามปรามกันเรียบร้อยแล้วแต่หากในอนาคตเด็กยังทะเลาะกันต่อจะทำยังไงค่ะนายกบอกก็น่าจะมองบวกบ้างนะถ้าเกิดกลับไปแล้วเขาก็น่าจะรักกันดีกันแล้วนะคุณคิดว่ากลับไปแล้วเขาจะเป็นยังไงกันถามว่าวันเดียวกันนี้รังสิมันโรมเนี่ยทางก้าวไกลพูดถึงผลสอบที่ออกมาแล้วก็ปัญหาอย่างเช่นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ต่างๆบอกมันไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งนั้นนายกบอกในส่วนของเว็บพนันเนี่ยก็กำลังสืบอยู่จับได้จำนวนมากการทำงานมีความคืบหน้าในการปฏิบัติถามอีกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสองบิ๊กตำรวจที่มอบหมายให้นายวิษณุออกมาเป็นผู้แถลงเนี่ยผลก็ไม่เป็นที่พอไม่น่าผลก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนายกย้อนถามว่าเห็นการสอบแล้วหรือขอให้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนดีกว่ามั้งครับแต่หกประเด็นที่จะวิษณุแถลงมาเนี่ยเราสรุปได้สามคำสอบทำไมสอบทำไมอำนาจก็ไม่ได้มีจะลงโทษเขาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆก็ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่พวกเราที่ติดตามข่าวสารทราบกันดีอยู่แล้วอ่ะเอาถามว่าฝ่ายค้านจะขอดูเอกสารผลสอบได้ไหมนายกบอกไม่ทราบครับต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนตัวไม่ทราบเอ้าก็ท่านเป็นคนตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาโดยอำนาจของท่านท่านบอกท่านไม่ทราบว่าจะเปิดเอกสารให้ฝ่ายค้านได้หรือไม่ค่ะก็เอาที่สบายใจแล้วกันนะก็บอกแล้วว่าคือถ้ามองสรุปง่ายๆเนี่ยถ้าตีกันหนักกว่านี้สตช.เละเพราะว่าโดนสาวไส้ทั้งคู่ดังนั้นเอามาเอาออกมาก่อนพอออกมาเลยมาเป็นเด็กดีทั้งคู่เลยเอาเว้นบิ๊กโจ๊กก็แบบเดินสายล่าโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ไปตีกันให้แบบมันจะเละไปกว่านี้คุณโก้ไม่แถลงรายวันให้หนักขึ้นไปกว่านั้นแล้วกลับไปเชื่อได้นะเงียบทั้งคู่บิ๊กต่อจะมาเปลืองตัวทำไมอีก3เดือนก็เกษียณแล้วมีแต่บิ๊กโจ๊กนี่แหละคือเมื่อวานอาจารย์วิษณุอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้กรณีบิ๊กโจ๊กก็คือว่าคุณไปรอนสิทธิ์เขาไม่ได้เขาจะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าผลมันยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการคุณจะไปรอนสิทธิ์เขาแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเงินเดือนเงินประจำและประจำตำแหน่งคำพูดของอาจารย์อีกคำหนึ่งคำว่าพวกหน้าที่อะไรต่างๆอย่าลืมนะบิ๊กโจ๊กนี่คันดิเดตผบ.ตร.อันดับหนึ่งนะตอนแข่งกับบิ๊กต่อก็คืออันดับหนึ่งแต่หลักท้ายที่สุดเป็นบิ๊กต่อที่เข้ามาพอรอบเนี่ยอีกสามเดือนก็ต้องเป็นชื่อบิ๊กโจ๊กถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุดถ้าผลสอบคดงคดีอะไรไม่มีออกมาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะได้เห็นผบ.ตร.ท่านนี้นะหรอก็เดี๋ยวอันดับหนึ่งอ่ะไม่แล้วยังมีคดีคาอยู่ก็ถ้าคดีมันยังไม่คืบหน้าเขาก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่ไงผลสอบกรรมการวินัยอะไรไม่ออกเนี่ยหรอแล้วอยู่ที่แบบร้องนู่นร้องนั่นร้องนี่นะก็อยู่ที่ชุดที่พี่พิมพ์พูดมาเมื่อกี้ว่าเขาจะสอบทันเสร็จก่อนที่เขาจะวินัยใช่ไหมเลือกผบ.ตร.แต่ไอชุดที่แบบเขาเอาหมายจับไปจับนั่นน่ะคดีนั้นน่ะก็ยังยื้อกันอยู่เลยระหว่างปปช.กับตำรวจไม่นับใช่ไหมมีคดีแบบนั้นไม่นับยังอยู่ในขั้นต้นอยู่เลยว่าใครจะทำคดีต้องศาลประทับรับฟ้องเป็นผู้ต้องหาก่อนถึงจะแบบคาดว่าอย่างนั้นแคนดิเดตถึงจะหมดสิทธิ์หรือว่ามีผลสอบกรรมการสอบวินัยออกมาก่อนว่าผิดจะไปผิดได้ไงก็ในเมื่อศาลยังไม่รับเลยอ่ะ
ันนี้คิดกันตามตรงนะเขาอันคือเราบอกว่าเราไม่ได้เข้าข้างบิ๊กโจ๊กนะคะแต่ถ้าเราเป็นบิ๊กโจ๊กเราก็จะมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยฉันมีแผลเธอก็แผลหนักไม่แพ้ฉันนะเห็นแนวนี้ไหมคะไหมคะก็เจ้านายเขายังทำการเมืองวุ่นวายได้เลยเจ้านายเขายังทำการเมืองวุ่นวายได้เลยเจ้านายเขาคือใครอะคะใครอันนี้ไม่รู้จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาหรอแต่วิกตอบเมื่อวานนี้ยังไม่เข้าบอกแล้วว่ายังไม่เข้าฉันก็ต้องแบบไปแบบสวดมนต์ไปแบบมูที่ไหนว่าแบบเรากลับมาได้แล้วเราแนวนี้ดูว่ามันก็คุณผู้ชมไม่ได้ยินใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยคือฝึกส่วนหนึ่งก็ต้องไปรอคิดว่าบิ๊กต่ออาจจะแบบชวบเข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยหรือไม่รอเกอร์นะจ๊ะเมื่อวานนี้ยังไม่ไปค่ะแต่มีการปรับภูมิทัศน์ค่ะเอาต้นไม้เอาดอกไม้ไปแบบรอต้อนรับบิ๊กต่อกลับคืนรังต่อกลับรังแบบนี้ได้ไหมนี่ไงเอาดอกไม้ไปวางไปตั้งที่ชั้น4อาคาร1อะค่ะเป็นสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เขาไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปนะคะตำรวจอื่นๆก็ไปทำงานตามปกติส่วนห้องทำงานของบิ๊กโจ๊กค่ะอยู่ชั้น1อาคาร1ส่วนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่มีการติดป้ายชื่อบิ๊กโจ๊กส่วนบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคาร1ก็ยังมีป้ายชื่อของบิ๊กโจ๊กอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เอาออกตั้งแต่ต้นนะคะส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติถอดรูปบิ๊กโจ๊กออกจากทำเนียบผู้บังคับบัญชาระดับรองผบ.ตร.ปรากฏว่าปึ้งรูปก็กลับมาแล้วจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันดีอย่างนี้เองอ่ะนี่แล้วคุณดูดิฉันไม่ได้เอาแว่นมาฉันมองไม่เห็นด้วยคุณไกลบุญสวดทรงใช่ไหมคุณกิตรัตน์พันเพชรแล้วข้างล่างอ๋อนั่นไงคุณสราวุธการพาณิชย์โอเคพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผบ.ตร.ท่านนี้แหละที่เป็นกรรมการสอบวินัยบิ๊กโจ๊กที่คนก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้สงสัยท่านนะแต่หมายถึงว่าท่านก็จะเกษียณอายุราชการแล้วโดนโยนเผือกร้อนให้ถูกต้องจะได้แบบว่ายืดการสอบหรือไม่หรือแบบพลตำรวจเอกกิตรัตน์ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็โดนถามเยอะว่าเอ๊ะแบบนี้เดี๋ยวปลายเดือนกันยาเนี่ยท่านก็ต้องเป็นแคนดิเดตคู่แข่งกับบิ๊กโจ๊กหรือมีอีกหลายๆท่านคุณไกลบุญสดส่งได้ไหมดิฉันไม่แน่ใจใช่คือมันมีความพัวพันกันไปหมดรูปมาแล้ววิกตอกก็กลับสตช.แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคุณก็ผมบอกคุณตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องนี้ดิฉันผิดจริงๆด้วยคุณผู้ชมคะดิฉันต้องแพ้แบบแพ้การเดิมพันกับคุณโก้อ่ะคุณผู้ชมอยากกินอะไรปลาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงไปกินที่ในสตช.เขาต้องเอาวิกตอกไปพักไว้ที่สำนักนายกค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เดินหน้าเรื่องบิ๊กโจ๊กแต่มันผิดแผนเรื่องของคำสั่งทางกฎหมายทำไมไม่แม่นน่ะทำไมข้อกฎหมายไม่แม่นถูกป่ะริจะเล่นงานเขาข้อกฎหมายต้องแม่นไปมาเราเคยพูดในรายการแล้วว่าบิ๊กโจ๊กแกแม่นข้อกฎหมายมากนะไปดำเนินการแกสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยจากที่จะเอาเรื่องจะเล่นงานแกจะเล่นงานกลับนะถึงต้องเอาอาจารย์วิษณุมาไงเชื่อยังแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะครับทำไมคะเมื่อวานนี้ทนายตั้มมาแล้วเหรอตั้งโต๊ะแถลงพูดถึงคำสั่งให้บิ๊กต่อกลับไปที่สตช.ที่ออกมานะบอกว่าอุตส่าห์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย สุดท้ายกลับมาที่เดิมกรณีนี้การเมืองเข้าไปเอี่ยวด้วยอย่างแน่นอนนะครับทนายตั้มใช้คำนี้เลยคำสั่งดังกล่าวทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีผบ.ตร.เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอันนี้ทนายตั้มต้องใจเย็นๆนะทนายตั้มใจเย็นๆนะณปัจจุบันบิ๊กต่อยังไม่โดนข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นที่สำคัญถ้าจะโดนก็ยังไม่มีข้อหาฟอกเงินด้วยถ้าจะไล่บี้นะคุณต้องไปไล่บี้กับตำรวจที่สน.ตปูนหรือไม่ก็ปปง.นั่นน่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ตนไปแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กต่อไว้ที่สน.ตปูนพร้อมกับร้องเรียนไปที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรตร.นะครับปปป.แล้วก็ปปง.ทั้งหมดไม่คืบหน้าส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยเชิญตนไปยื่นหลักฐาน 3-4 ครั้งรวมไปถึงสายลับทุกคนล้วนแต่เสียสละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อมอบพยานหลักฐานต่างๆให้ตรวจสอบว่ามีการรับผลประโยชน์จริงๆทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่สุดท้ายบิ๊กต่อกลับมาเป็นผบ.ตร.เหมือนเดิมทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกว่าการเซ็นคำสั่งให้พลตรีต่อศักดิ์กลับไปเป็นผบ.ตร.นั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ที่เป็นนักการเมืองที่ตนนับถือและสนิทติดต่อดีลลับมาว่าให้หยุดเรื่องต่างๆแลกกับการที่ทั้งคู่กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมพร้อมกลับเสนอดูแลตนเองเป็นอย่างดีคำถามคือ
แลกกับการที่ทั้งคู่กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยแล้วทำไมต้องมาดีลกับทนายตั้มทนายตั้มเป็นตัวแทนของใครใช่ไหมไม่ทราบเลย อันนี้ลองตีความกันดูนะครับอ่ะจะได้พร้อมกับเสนอให้ดูแลตนเองเป็นอย่างดีคาดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแต่ตนตอบปฏิเสธไปส่วนการกลับมาของบิ๊กต่อเบื้องต้นเป็นการกลับมาเพื่อทำภารกิจสำคัญก่อนจะลาออกในส่วนของพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทนายตั้มบอกว่ามีความผิดเต็มๆในการเซ็นคำสั่งให้พลตรีสุรเชษฐ์ออกจากราชการโดยไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายจะทำให้อนาคตก็จะตกเป็นผู้ต้องหาเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยพลตรีสุรเชษฐ์จะดำเนินคดีกับทางพลตรีกิตติรัตน์ด้วยทางนี้ทนายตั้มยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่ทำภารกิจไม่สำเร็จยอมรับว่าจุกอกรู้ว่าหลายคนคาดหวังกับตนเองเอาไว้มากแต่ยืนยันจะเดินหน้าทำต่อไปแม้ไม่มีอำนาจเท่ากับผู้นำประเทศก็ตามกล่าวถึงคำพูดของพลตรีเอกวินัยทองสองหนึ่งในกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีใครสามารถเอามือไปปิดแผ่นฟ้าได้ทนายตั้มบอกตอนนี้ปิดมิดแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยที่อาจกระทบตามมาหลังการลงสมัครสว.ไหมทนายตั้มยอมรับว่ากังวลมาตั้งแต่แรกยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะตนน่าจะถูกเช็คบินส่วนเรื่องลงสมัครสว.เชื่อว่าคงจะมีขบวนการสกัดกั้นไม่ให้ตนมีอำนาจทางการเมืองแต่จะทำเท่าที่ทำได้ให้เป็นเรื่องของบุญวาสนาครับว่าที่สว.เนี่ยคุณทำเป็นเล่นไปคือตำรวจอ่ะบิ๊กต่อกลับมาเนี่ยมีเรื่องต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรือบรรทุกน้ำมันคือแชทมันออกมาขนาดนั้นจะมาบอกว่าระดับไม่ยอมรับตามตรงอย่าช่วยพวกเดียวกันเองฟังมาสองสามเรื่องเนี่ยคุณช่วยพวกเดียวกันเองจนแบบคุณมาอ่านคอมเมนต์ไหมคุณผู้ชมเราเนี่ยแบบบางทีเขาเห็นเครื่องแบบบางอย่างเขารู้สึกเขาใช้คำว่าขยะแขยงอะค่ะห้ามฟ้องนะคะฟ้องไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกและความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะรู้สึกแบบนี้มันต้องมีพฤติกรรมที่ทำสั่งสมกันมาและเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงขออนุญาตใช้คำนี้หน่อยเถอะเพราะอะไรอ่ะที่ชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยบางคนน่ะคุณจัดการเขาแบบโอเคถ้าผิดก็ไม่ว่ากันคุณเต็มที่แต่พอรู้สึกว่าแบบอ้าวเครื่องแบบเหมือนกันพร้อมที่จะแบบเข้าใจอารมณ์อร่วยหรือพร้อมจะแบบเดี๋ยวเราจะจัดการให้เฮี้ยนเลยแล้วคุณดูดิท้ายที่สุดอะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำมันเถื่อนตรงนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายตำรวจที่เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาถท่านนี้เป็นผู้บังคับการตำรวจน้ำที่คนเขาแบบท่านพฤทธิพงษ์อย่าโกรธนะทำไมท่านนี้ยังแบบโอ้โหอยู่ในตำแหน่งยังอะไรได้อยู่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยเหรอเจ้าตัวพยายามจะอธิบายว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งเหรอก็งงๆอยู่นะฟังขึ้นไม่ขึ้นไม่ทราบเอาล่ะร่วมกันแถลงครับนั่งเป็นแผงเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะเพราะอะไรคนไม่เชื่อแถลงทุกวันคนไม่เชื่อก็ต้องนั่งแถลงใหม่นั่งแถลงใหม่จริงๆนะคะบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าอย่างนี้โอเคไอ้ที่อลัมพบททั้งหมดเราจะไม่อ่านท่านบอกว่าอย่างนี้พวกเราจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีแล้วแต่ใครจะคิดประโยคเปิดแต่ทุกอย่างทำเพื่อรักษาองค์กรไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเรือลำใหญ่ไม่สามารถดูแลของกลางได้มีแต่เสียงติฉินนินทาไม่เชื่อถือแต่ขอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหน้าข่าวที่ให้ไปจะไม่บิดเบือนข้อมูลให้เกิดความค่อยเขวจะทำงานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงน้ำมันยึดมาได้ขนาดไหนก็ให้ว่าไปตามข้อเท็จจริงส่วน3เรื่องที่ทำก็คือ1ตกลงเราต้องไปตรวจสอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่บกพร่องปล่อยปละละเลยไหมแล้วก็ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆจะได้เอามารวมไว้ในสำนวนและตรวจสอบแชทที่หลุดออกมาบิ๊กเต่าบอกเองนะคะว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาองค์กรเอาไว้และจะดำเนินคดีไม่ว่ายศเล็กหรือยศใหญ่จะไม่มีความลำเอียงขอให้เชื่อมั่นในส่วนนี้ 2. การนำเรือของกลางกลับสามารถนำกลับมาได้ด้วยการประสานจากภาคีเครือข่ายและ 3. การตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยจะเอามารวมไว้ในสำนวนเดียวส่วนทางด้านผู้บังคับการตำรวจน้ำค่ะพลตำรวจตรีพฤทธิพงศ์บอกว่าเรือของกลางที่หายไปเนี่ยทางกองบังคับการตำรวจน้ำกองบัญชาการสอบสวนกลางเสียใจเป็นความบกพร่องจะเยียวยาให้ดีที่สุดก็คือการตามของกลางน้ำมันในเรือและผู้ต้องหากลับมาให้ได้เธอจะไปตามน้ำมันยังไงเหลือมา 4,900 กว่าลิตรอ่ะเขาบอกว่าเหลือหมื่นกว่าลิตรนะคุณจะเชื่อที่เขาแถลงหรือเชื่อที่เขาสูบขึ้นมาแล้วนักข่าวไปดูเดี๋ยวนั้น
อ้าวอีกเกือบเท่าไหร่อ่ะคุณโก้หายไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเธอฉันโง่เลยอีกเกือบ 5,000 ลิตรแล้วหายไปไหนไม่รู้จะเชื่อใครมันระเหยไประหว่างทางเหรอไม่รู้มันระเหยระหว่างเอาไปตรวจสอบหรือยังไงทำลายตั้งแต่17มีนาคมจับเรือไป5ลำต่อมา12มิถุนาเรือหายไปจากท่าที่จอดตรวจสอบเบื้องต้นมีคนเข้าข่ายบกพร่องเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน3รายผลสรุปจะนำเสนอกองบัญชาการสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้เมื่อ12มิถุนายนได้รับรายงาน10นาฬิกาก็นำเรียนผอ.ชื่อยาวเชเธอสปนม.ของตร.แล้วก็บชก.สอบสวนกลางให้ติดตามทั้งเรือทั้งผู้ต้องหาให้กลับมา13มิถุนาประสานเพื่อนบ้านนะทุกโซนทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลยตำรวจทหารในกัมพูชาประสานทางลับมีการปล่อยข่าวทำให้กลุ่มเหล่านี้รับทราบยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการติดตามเรือทั้ง3ลำกลับมานะคะแล้วก็17มิถุนาก็จับผู้ต้องหาให้จับผู้ต้องหามาได้พอจับมาได้เนี่ยน้ำมันของกลางเหลืออยู่ 18,000 ลิตรเอาแล้ว 4,900 ลิตรที่เขาที่เขาดูดมาแล้วเขาบอกว่าเหลืออยู่เนี่ย 4,000 กว่าลิตรเนี่ย 4,900 ลิตรก็ถึงถามไงจะเชื่อที่ตัวเลขที่เขาแถลงหรือจะเชื่อตัวเลขที่เขาสูบขึ้นมาแล้วนักข่าวดูอยู่ตอนสูบเราอยู่โลกเดียวกันรู้แชทหลุดผมขอให้ความเป็นธรรมกับตัวเองอ้าวสื่อบางสื่อไปลงว่าปีนั้นปีนี้ผู้การรับเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เอกสารที่เผยแพร่ไม่ใช่ปีที่ผมรับราชการในตำรวจน้ำเป็นเอกสารที่เคยยึดไว้ใน3จังหวัดชายแดนใต้และเอามาย้ำเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นขอความเป็นธรรมในส่วนนี้ก็ว่ากันไปส่วนอีกท่านนึงคือพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพเป็นรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามนะคะบอกคดีแรกน้ำมันเถื่อนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของบก.ปอส.และอัยการสูงสุดแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นคดีนอกราชอาณาจักรกองปราบมีหน้าที่คือสืบสวนขยายผลและเอาหลักฐานไปสนับสนุนคดีที่บก.ปอส.รับผิดชอบอยู่ส่วนอีกคดีหนึ่งคือคดีเรือที่หายไปตรงนี้กองปราบควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย8รายไปฝากขังเรียบร้อยแล้วส่วนการขยายผลผู้ต้องหาทั้งเรือทั้ง3ลำและน้ำมันที่หายไปเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าใครหายบ้างแล้วน้องหมา2ตัวนั้นน่ะกันไว้เป็นพยานเหรอสอบปากคำได้ป่ะยังไม่โตสอบปากคำได้ป่ะไม่ได้กันไว้เป็นพยานได้ไหมจะไปกับเขาหรืออยู่กับเราถ้าอยู่กับเราไปอยู่ในคุกกับเขาอย่างนี้ไหมขณะนี้ฝ่ายสืบสวนกองปราบกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลและอนุมัติหมายจับคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องต้นมีประมาณ 3-4 คนแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้มีในโจ้ไหมยังไม่ระบุมีไม่มีจะจับเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีถูกปะ เขามีหมายเป็น10หมายจับเขาได้ไหม แชทหลุดบิ๊กเต่ายอมรับว่าเป็นแชทจริงเป็นการสนทนากันระหว่างข้าราชการตำรวจ 4-6 คนหนึ่งในนั้นเป็นทหารเรือด้วยนะคะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับตัวเองก่อนจะมีการโอนย้ายมาเป็นตำรวจน้ำส่วนที่เหลืออีก5คนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง2คนรองผู้บัญชาการสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง2คนและผู้กำกับการอีก1คนยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไม่มีส่วนใดได้เสียกับเรื่องนี้อยู่แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานทำงานเองเลยข้อความในแชทท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มันจะมีประโยคบอกว่าเอามาสิคะพี่หมงรบกวนหน่อยผู้บังคับบัญชาสั่งการผมก็เป็นแค่ตำรวจเล็กๆผมตัวเล็กมากต้องทำตามคำสั่งต้องเข้าใจนะครับก็ยังมีครับก็ถือว่าเพราะนะทางพี่ชายของผมจุดๆผู้บังคับการสั่งการพี่จุดๆพี่อยู่ครับเรือสองลำนั้นเขาก็ดูแลรายการผ่านพี่ไม่ใช่หรอครับจับเขาเข้ามาเขาก็เสียใจมากครับพี่ฮะโจรก็เสียใจเป็นอย่างเงี้ยหรอจ้ะไปตรวจสอบก็แล้วกันโพยสวยจ้ะที่บอกว่าเนี่ยแจ้งหมดเลยนะต้องแจกให้ใครยังไงบ้างมี10หน่วยงานน่ะมีข้อมูลว่ามีการจ่ายให้กับผู้บังคับการตำรวจน้ำ1ล้านบาทเรื่องนี้คุณพฤทธิพงศ์ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจน้ำท่านปัจจุบันบอกว่าเอกสารเก่าโน่นไปตรวจตั้งแต่ปี2555แล้วยึดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะจริงไม่จริงยังไม่เปิดเผยปีนี้ปี67ไปตรวจมาได้ปี55 12ปีผ่านไปฉันกำลังจะถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วว่าตกลงเขารับสวยจริงไหมยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าเป็นหน่วยงานของตัวเองฮะต้องสอบก่อนไงเดี๋ยวกระเทือนรูปคดีเธอเราไม่ได้ดูละครตลกใช่ไหมอ่ะตั้งแต่เรื่องสอบส่วนกลางมายันของมันตลกตั้งแต่อยู่ๆหายไปแล้วอ่ะ
มันตลกตั้งแต่บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อแล้วอะแล้วก็มาตลกร้ายเรื่องนี้อีกอะค่ะเดี๋ยวมีตลกอีกเรื่องนึงท้ายเบรกตลกเรื่องอะไรอะเพิ่มมาเพิ่งเห็นเดี๋ยวเล่าพ่วงกับภาษีเจริญโอ้ยแต่ก่อนจะไปดูเรื่องนั้นไปดูอีกกรณีนึงก่อนพอดีเมื่อวานเป็นผลงานของทางทีมชุดบิ๊กเต่าเช่นเดียวกันนะครับพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะนำกำลังตำรวจที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจนาคราชที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีออกเอกสารสปก.โดยมิชอบนะถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้กรณีสปก.ที่นครราชสีมานะครับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณสำนักงานสปก.ที่โคราชนั่นแหละในตำแหน่งนายช่างรังวัดถูกจับกุมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ในชุมชนเด็ดอุดมสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งทางผู้ต้องหาเช่าเอาไว้พูดคุยงานแล้วขณะจับกุมคือมีชาวบ้านมาต่อคิวจะรอคุยเรื่องที่ดินและในสถานที่จับกุมคือเจอหมุดของทางราชการเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยเขาสะสมเหรอคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะจะมีหมุดเหล่านี้ได้ยังไงนะครับหลักฐานหลายรายการเช่นหลักหมุดที่ดินสปก.เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็คอมพิวเตอร์มีบุคคลอื่นที่อยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่เตรียมตัวนำบุคคลดังกล่าวไปสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดออกเอกสารที่ดินสปก.โดยมิชอบหรือไม่ทางคุณธนดลที่ปรึกษาด้านเกษตรเนี่ยบอกว่าการทุจริตครั้งนี้เชื่อว่าเป็นขบวนการนะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยแน่นอนเพราะจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านเนี่ยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ราชการนะครับแต่มีชาวบ้านมาต่อคิวรอดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดินจำนวนมากเขาอุตส่าห์ไปที่ไกลๆแล้วยังตามไปเจอดังนั้นถ้ามีการยัดใต้โต๊ะได้รับการอำนวยความสะดวกไปรังวัดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะออกสปก.ให้แล้วก็ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐที่นี่ทำให้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำคนเดียวไม่ได้ดังนั้นคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้จึงรวยและมีอำนาจเมื่อรวยและมีอำนาจก็นำข้าราชการเข้าไปร่วมขบวนการส่งผลให้เกิดการถอนโนมินีมาถือครองที่ดินแทนในทุนนะในทุนเนี้ยก็มีให้เห็นจริงๆตามที่ได้ออกหมายจับวันนี้ที่นครราชสีมานะครับตนยืนยันว่าจะต้องล้างบางขบวนการนี้ให้หมดไปจากสปก.ใครมีหลักฐานอะไรเนี่ยก็แจ้งตนเองมาได้เลยนะครับเจ้าตัวที่ถูกจับเมื่อวานก็เป็นอดีตข้าราชการเกษียณนะตอนนี้คดีทั้งหมดอยู่ที่ปปป.มีตำรวจเข้าไปร่วมสอบสวนในคดีด้วยถ้ายังขาดข้อมูลหลักฐานใดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอำนวยความสะดวกส่วนหมุดที่ตรวจเจอเนี่ยมีทั้งเก่าและใหม่บางอันก็มีดินเปื้อนอยู่คือปักไปแล้วก็ไปขุดกลับขึ้นมานะตอนนี้กำลังให้ทางเจ้าที่ตรวจสอบจากบัญชีสปก.โคราชว่าแต่ละหมุดเนี่ยตรงกันหรือไม่หรือว่าปลอมแปลงขึ้นมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดใช่เพราะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะไปยุ่งกับหมุดพวกนี้ไม่ได้นะครับ เพราะถ้าเป็นของจริงเนี่ยการจะนำออกจะต้องถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ทางราชการถ้าเป็นของปลอมก็จะโดนปลอมแปลงเอกสารและหลักฐานของทางราชการเพราะตัวเลขที่ปรากฏในหมุดจะระบุสถานที่ที่หมุดนั้นปักอยู่อย่างชัดเจนอยู่แล้วคุณธนดลบอกตกใจมากที่ไปตรวจสำนักงานดังกล่าวแล้วพบอุปกรณ์ราชการต่างๆจำนวนมากทั้งในที่บุคคลนี้เกษียณราชการไปแล้วอยู่ๆของพวกนี้มันจะมาโผล่ที่นี่ไม่ได้ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในประเทศไทยเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ปัดกวาดทำความสะอาดองค์กรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายที่ทางรัฐมนตรีเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยให้เอาไว้ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับหากอยากจะขอความเป็นธรรมก็สามารถทำได้แต่การออกหมายจับได้นั้นพยานหลักฐานต่างๆต้องออกมาครบถ้วนก่อนถ้าไม่ครบศาลก็คงไม่ออกหมายจับให้แน่นอนยิ่งครั้งนี้เป็นการจับข้าราชการระดับสูงศาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตอนนี้จับได้4คนเรียบร้อยที่กรุงเทพ2รายอุดร1รายแล้วก็ที่โคราชอีก1รายครับพาไปดูคุณจำได้ไหมกรณีผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเมาที่บ่นผิดกลุ่มนะเมาแล้วโพสต์ตัดพ้อโพสต์บ่อยวันนั้นแต่ส่งพอดีส่งไลน์ผิดกลุ่มก็เลยเป็นเรื่องเลยว่าแบบเขาหาตู้หมามาลงไงมันดับไม่ได้อ่ะล่าสุดโดนย้ายนะจ๊ะเราอ่านเป็นข่าวพันทองกับพวงมาลัยนี่ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ย้ายหมดไม่สนพานใดๆมีรายงานเป็นคือมันปรากฏเป็นแชทใช่ไหมคะผู้กำกับสน.ภาษีเจริญกลุ่มสปก.น.66สมาชิกทั้ง393คนทำยังไงเราถึงจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ค่ะคุณโก้อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็ฟ้องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่ามันอึดอัดใจเลยเพราะว่ามีในตำรวจยศพลตำรวจตรีบังคับไปลงตู้ม้าในพื้นที่ทำไม่ได้
โหพระสางเมาเท่านั้นแหละเอาพานเอาทูบเอาอะไรไปกราบขอโทษเลยทูบไม่มีเอาไม่มีมีแต่ผมอะไรนี่ไงเพราะไม่เอาพานทูบเทียนทองไปกราบไงเห็นปะล่ะไม่ศักดิ์สิทธิ์พอค่ะล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่าพลตำรวจตรีขออภัยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งลงนามวันที่19มิถุนายนค่ะเรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนะจ๊ะและรักษาราชการแทนจ้ะก็คือให้พันตำรวจเอกไพโรจน์นาเมืองรักผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเนี่ยไปช่วยราชการที่สปก.บค.อคฝ.และให้พันตำรวจเอกกิตติพงษ์พันศรีรองผู้บัญชาการขออภัยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9เนี่ยไปรักษาราชการแทนนะคะโดยสั่งให้รองผบช.น.รับผิดชอบงานเจรตำรวจเนี่ยดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏแต่ว่าผลออกมาเนี่ยไม่ปรากฏตามข้อเท็จจริงเหมือนกับที่ผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเนี่ยมากล่าวอ้างว่าให้ลงตู้มาเพิ่มแต่ประการใดค่ะคือโดยสรุปที่โดนย้ายเนี่ยเพราะว่าแชทหลุดใช่ไหมแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียเอาข่าวปลอมมาลงได้ยังไงข่าวปลอมมาลงปุ๊บเสียหายหมดเลยนั่นแหละพี่ต้องเลิกกินเหล้าก่อนอันดับแรกจะได้ไม่ลงผิดกลุ่มคนที่ถือพานอยู่นั่นนะครับหน้าตาแบบสงบเสงี่ยมว่ากันไปแล้วกันก็เป็นซะแบบนี้คุณโก้ตรวจอะไรก็ไม่เจอตรวจอะไรก็ไม่มีประเด็นคือตอนนั้นน่ะที่บอกว่าไม่มีเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยคุณใช้เวลาตรวจสอบไม่ถึงวันนะตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยก็เหมือนนี่ไงคุณเห็นคลิปเมื่อวานดังในโซเชียลโลกแดงอ่ะเป็นตำรวจที่แบบเขาบอกว่าเป็นคลิปเก่าหลายปีแล้วปี55ถึงปีเดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมฟังสั้นๆก็คือว่าเป็นคลิปคนญี่ปุ่นน่ะเขาถ่ายเอาไว้ได้ตำรวจก็ไม่เห็นว่ามีคลิปตั้งอยู่มีกล้องตั้งอยู่ข้างๆมีกล้องตั้งอยู่อ่ะปรากฏว่าคือหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ก็คงทำผิดกฎหมายจริงล่ะก็จะไปเสียค่าปรับเขาก็บอก500ตำรวจบอก500หนุ่มคนนี้ก็แบบแล้วจะไปเสียตรงไหนอะไรยังไงเพราะหนุ่มคนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลาตำรวจก็แบบพูดภาษาไทยเคาะป๊อปป๊อปแบบ500แบบแล้วเคาะญี่ปุ่นก็เคาะทำไมวะรถเราไม่ได้เป็นอะไรเคาะทำไมจนแบบว่าไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันมีคำหนึ่งหลุดออกมาว่า under paper paper คือใบสั่งคือให้จ่ายนะตำรวจให้ใบสั่งแล้วให้สอดมาตรงนี้ตำรวจก็ฟับเข้ามาอย่างนี้เลยเฮ้ยไวมากเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ยังอายเพราะว่าฟับเข้ามาไม่เห็นแบงค์500เลยก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยโลกแดงเอาไปลงแล้วก็โอ้โหตำรวจเขาแบบเต้นผังแล้วนะคุณโก้บอกเดี๋ยวจะไปตรวจสอบก่อนผลตรวจออกมาเลยค่ะว่ามีจริงตำรวจคนนั้นวันนั้นเป็นดาบผ่านมาวันนี้เป็นร้อยตำรวจตรีแล้วไปดูงานจราจรที่แถวแถวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ดูจราจรนี่แหละโหยแต่มันเกิดมานานแล้วตัวต้องไปดูก่อนว่าเขาจงใจไหมหรือเขาอะไรเธอจงใจสิไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะเขาจำไม่ค่อยได้เพราะเหตุการณ์มันก็นานแล้วอยู่คนเดียวไหมมีเคสนี้คุณก็ฟังเสียงสัมภาษณ์แต่ว่าแบบทำไมดูเข้าอกเข้าใจดูแบบถ้าแบบพูดแบบตรงๆคือทำไมดูช่วยเหลือกันจังเลยคะท้ายที่สุดก็โดนย้ายแล้วนะคะร้อยตำรวจตรีคนที่เป็นปรากฏในคลิปอะแต่ฟังการให้สัมภาษณ์แล้วแบบมันก็จำไม่ได้นะเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วมันไม่เกี่ยวกับจำได้จำไม่ได้การจ่ายค่าปรับที่ถูกต้องต้องมีหลักฐานการรับเงินที่ไม่ใช่คลิปแบบนี้นะหมายถึงเป็นเอกสารเป็นใบเสร็จเป็นอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยออกป่ะหรือชั้นนั้นเพิ่งจะโดนไปคือไปทำงานที่แนวหน้าใช่ไหมคะแล้วมันจะมีถนนที่เข้าไปไปจอดในที่ห้ามจอดไม่รู้ว่าห้ามจอดแต่มันเป็นถนนที่แบบมันไม่ใช่ไหลทางมันไม่มีไหลทางไงก็จอดไว้ตั้งแต่เช้าเย็นๆใบสั่งแปะปุ๊บโหด้วยความเป็นคนดีอ่ะไม่อยากขับรถไปสอนอรถติดฉันก็สแกนจ่ายเสร็จสับเรียบร้อยเลยทุกคนถามจ่ายเลยหรอบอกอ้าวก็จ่ายเลยไงมีหลักฐานชัดเจนว่าจ่ายแต่ไม่รู้ว่าแบบมันจะแบบมันก็ไม่มีใครมาเขียนไม่มีใบกำกับภาษีแต่ว่าเราจ่ายแล้วมันจะมีสลิปที่โอนเข้าไปที่บัญชีโดยตรงของหน่วยงานเขาคือมันไม่ใช่บัญชีแบบตำรวจคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเก็บไว้นอกจากสลิปที่เราโอนนะแต่นี่เห็นไหมคะคือญี่ปุ่นคนนั้นก็คงเหมือนฉันแหละว่าแบบผิดก็จ่ายไปก็แบบก็ผิดจริงใช่ไหมเราก็จ่ายไปแต่ไม่ใช่มาแบบข้อทำไมวะกระจกรถใครจะเข้าแล้วก็บอก under paper แล้วที่จริงๆคือมันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าใบสั่งออกอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบส่วนกลางว่ามันมีใบสั่งใบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเอาออกจากระบบได้ก็ต่อเมื่อมีการไปจ่ายถูกต้องตามระบบไงแล้วแจ้งไปในระบบแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีว่าคุณไปจ่ายสน.ก็ได้หรือจะแบบจ่ายพันฉันโดนมิจฉาชีพไหมไม่เนาะโอเคเดี๋ยว
เพิ่งโดนมาเอาล่ะพักสักครู่ค่ะว่าด้วยเรื่องตำรวจละเอียดใจแล้วเดี๋ยวพาไปดูในสภาค่ะเขาอภิปรายกันน่ารักเนาะแบบดูไม่ค่อยแบบคือมันก็เหมือนวิจารณ์การทำงานอะแต่มันยังไม่ได้แบบมีอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงอ๋อนี่เขาอภิปรายงบเขาไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูค่ะ